รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับใครยังไม่รู้นะครับว่าจะทานอะไรกันเนี่ยเข้าครัวกับเท็ดดี้นะครับแล้วก็เชฟประจวบมาทำเค้กทำสลัดกันดีกว่านะครับแต่จะมีความพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเชฟประจวบพร้อมๆกันนะครับถ้าพูดถึงก็เป็นอาหารของตะวันตกแบบ 100% เลยอันนี้ที่เราทำมันก็มีสัมผัสของเป็นพวกสมุนไพรที่เราใส่ลงไปในตัวเนื้อปูแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็มีเกล็ดขนมปังซึ่งทำให้มันอยากเซตตัวก็จะมีความกรอบหอมของเกล็ดขนมปังที่เราทอดแล้วก็เป็นเนื้อสัมผัสของเนื้อปูเมนูจานนี้เขาจะเสิร์ฟกับเป็นซอสมะม่วงอาจจะพิถีพิถันขึ้นมาหน่อยก็เอามะม่วงมาทำเป็นเยลลี่อย่างที่บอกก็คือมันก็เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยโอ้โหคุณผู้ชมครับเค้กปูอัดกับเจลลี่มะม่วงสลัดนะครับน่าจะเป็นเมนูที่กินแล้วสดชื่นคลายความร้อนได้ดีทีเดียวนะครับช่วงหน้านะครับเตรียมไปจดสูตรพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปชิมเมนูเด็ดกันก่อนจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ข้าวเหนียวมะม่วงจะคลายร้อนได้ดีอาจารย์ก็เลยแวะมาที่บิ๊กซองซุปเปอร์สโตร์สาขาพระราม2สาขานี้นะใหญ่โตมโหฬารมากในจังหวัดสมุทรสาครทีเดียวมีทั้งขายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าให้เลือกมากมายทีเดียวครับตามอาจารย์เข้าไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้านในกันนะครับคุณผู้ชมครับคุณเปิ้ลคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณเปิ้ลบิ๊กซองซุปเปอร์สโตร์ทำไมกว้างขวางอย่างนี้ล่ะเป็นสถานที่ขายปลีกขายส่งราคาถูกนะคะแล้วมีสินค้าหลากหลายมากมายค่ะถามหน่อยเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ย30กว่าปีแล้วค่ะณตอนนี้มี5สาขาปีนี้นะคะจะมีอีกสาขาหนึ่งค่ะเป็นสาขาที่6ใช่ค่ะอู้ตายแล้วร้านใหญ่โตมากทีเดียวพอดีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มากำลังจะทำขนมหวานยอดฮิตอาจารย์อยากทำข้าวเหนียวมะม่วงอยากซื้อวัตถุดิบคุณเปิ้ลพาอาจารย์ทัวร์บิ๊กซองหน่อยสิค่ะยินดีได้ค่ะโอเคก็มีรถเข็นให้มีอะไรให้เอาข้าวเหนียวนี้นะคะแพ็คนี้ข้าวเหนียวแล้วก็กะทิต้องขาวข้นหอมมันฉันจะเดินตามคุณเปิ้ลพาฉันไปตรงไหนอาจารย์คะเชิญทางนี้ค่ะค่ะคุณเปิ้ลทำไมจะต้องแนะนำเป็นอัมพวากะทิ 100% ให้เราล่ะอ๋อก็ลูกค้าค่ะต่างไว้วางใจนะคะและเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิขันสดนำไปทำเมนูได้ทั้งคาวหวานโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาขันเองค่ะโอ้ยใจเราตรงกันเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็อัมพวากะทิ 100% ที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนะครับข้าวเหนียวมะม่วงของอาจารย์ตำรับนี้จะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมไปลงมือทำเลยครับขั้นตอนแรกใส่อัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยและใบเตยมัดเป็นปมคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนจนน้ำตาลทรายละลายดีนำส่วนผสมของน้ำกะทิที่ได้เทลงบนข้าวเหนียวที่แช่น้ำดอกอัญชันนึ่งสุกร้อนๆคนให้เข้ากันเสร็จแล้วปิดภาชนะด้วยฟิล์มถนอมอาหารทิ้งไว้จนส่วนผสมเริ่มแห้งคนให้เข้ากันอีกครั้งรอจนกระทั่งน้ำกะทิและข้าวเหนียวเข้ากันดีจากนั้นมาทำหน้ากะทิสำหรับรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมะม่วงเราใช้อัมพวากะทิ 100% เทลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและเกลือไทยคนส่วนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้วยมะม่วงหั่นบางๆให้สวยงามโรยถั่วทองทอดเสิร์ฟคู่กับกะทิข้นๆรับรองนะครับทั้งหอมมันกลมกล่อมจริงๆลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบเสร็จเรียบร้อยแล้วกับข้าวเหนียวมูลอัญชันมะม่วงวันนี้เรามีคลิปเซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณเปิ้ลด้วยนะครับ
อย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณผู้ชมครับเราต้องดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับเวลาจะเลือกรับประทานอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารสดตามธรรมชาติจะดีมากทีเดียวแต่ถ้าหากต้องการปรุงอาหารก็ควรเลือกใช้เครื่องปรุงให้มันน้อยที่สุดนะครับหรือเลือกชนิดที่โซเดียมต่ำละกันวันก่อนนะครับอาจารย์ไปเดินตลาดเห็นเมนูสุดแซ่บที่ขายดีขายดีก็ต้องลิ้มลองข้าวยำไก่แซ่บไก่ชุบแป้งทอดกรอบๆนำมายำให้มันเข้ารสแล้วก็น้ำยำเนี่ยเข้มข้นหอมกลิ่นข้าวคั่วนะคุณผู้ชมทั้งกรอบและรสชาติก็จัดจ้านแบบเนี้ยมันอร่อยถูกใจกันจริงๆนะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าอยากอร่อยถูกใจแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยต้องลองเมนูสูตรคุณลูกปลานักกำหนดอาหารนะคะเขามีเคล็ดลับในการทำข้าวยำไก่แซ่บแบบลดโซเดียมมาฝากครับปกติข้าวยำไก่แซ่บ1จานค่ะจะให้โซเดียมมากถึง 1,500 มิลลิกรัมเลยนะคะแต่ว่าสูตรลดโซเดียมที่ลูกปลาจะพาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปทำวันนี้นะคะมีปริมาณโซเดียมเหลือแค่900มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะรับรองอร่อยแซ่บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโซเดียมลดลงนะคะเราจะไม่หมักเนื้อไก่นะคะเพราะว่าเราจะกินไก่ทอดกับน้ำยำอยู่แล้วลูกปลาจะใช้แป้งอเนกประสงค์ที่ไม่ปรุงรสและมีโซเดียมน้อยมากๆผสมกับพริกไทยและน้ำเย็นจัดเตรียมไว้และเตรียมแป้งแห้งอีก1โถค่ะนำไก่มาชุบแป้งเปียกแล้วตามด้วยแป้งแห้งจากนั้นนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบพักไว้ต่อไปมาทำน้ำยำกันค่ะใส่น้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายลงในภาชนะโดยเราจะลดเครื่องปรุงลงและใส่อาอิโนโมโตะลงไปเพิ่มความกลมกล่อมให้จานอาหารตามด้วยพริกขี้หนูป่นและข้าวคั่วคนผสมให้เข้ากันใส่หอมแดงซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งผักชีและไก่ที่ทอดไว้เคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวยำไก่แซ่บข้าวยำไก่แซ่บสูตรนี้นะคะลูกปลามีเคล็ดลับคือ 1. เราไม่จำเป็นที่จะต้องหมักไก่ค่ะ 2. ลูกปลาเลือกใช้แป้งทอดกรอบที่ไม่ปรุงรสและ 3. ลูกปลาเลือกใช้อาอิโนโมโตะในการทำน้ำยำทำให้เราสามารถลดเครื่องปรุงลงได้ครึ่งนึงเลยนะคะจากสูตรทั่วไปนะคะ1จานมีปริมาณโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัมแต่สูตรนี้ค่ะโซเดียมลดลงเหลือแค่900มิลลิกรัมลูกปลาลองแล้วอร่อยจัดจ้านเลยค่ะอาจารย์ข้าวยำไก่แซ่บสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนคุณผู้ชมเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารของเราเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขอเข้าไปดูในตู้เย็นสักหน่อยมีไก่อยู่ไหมถ้ามีแล้วก็เราจะทำข้าวยำไก่แซ่บกินเย็นนี้เลยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับเมนูวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับเค้กปูอัดกับเจลลี่มะม่วงสลัดนะครับโอ้โหเชฟครับมันแบบ เค้กปูอัดนี่ก็เก๋แล้วนะมาเจอมะม่วงเจลลี่สลัดโอ้โหนี้ก็แล้วแต่ความชอบโอ้โหวัยรุ่นมากครับมะม่วงก็ได้ได้เหมือนกันใช่แต่นี่มาเป็นแบบเจลลี่เลยนะครับเราจะทำในส่วนของเจลลี่มะม่วงกันก่อนส่วนผสมของเจลลี่ก็จะเป็นแบบหวานๆหน่อยใช่ถูกต้องครับจะเป็นน้ำตาลทรายเนาะครับมีน้ำตาลจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับในการทำเจลลี่ของเรานะครับวันนี้เราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมของเหลวแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าอันนี้ละลายตัวได้ดีมากๆนะครับไม่จับกันเป็นก้อนเลยนะครับที่สำคัญนะครับอันนี้เรามาทำอันนี้เนี่ยเซตตัวแน่นอนนะครับเราจะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ2ช้อนชานะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนตัดรสนะครับและจากนั้นนะครับเป็นน้ำเปล่านะคุณผู้ชมเราจะคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันก่อนพอเข้ากันดีแล้วค่อยตั้งไฟเอาละครับเข้ากันดีแบบนี้นะครับก็นำขึ้นตั้งไฟเลยการจะทำวุ้นนะฮะคุณผู้ชมสำคัญที่สุดก็คือต้องมั่นใจว่าเขาเดือดเนาะตัวผงวุ้นเขาจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับวุ้นจะได้เซตตัวนะครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเราคนส่วนผสมจนเดือดแบบนี้เลยนะฮะใส่สีผสมอาหารนะครับจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปจากนั้นเนื้อมะม่วงนะครับที่บดเตรียมไว้ครับคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมจากนั้นเดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์พิมพ์ของเราก็หมาดๆนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมจะได้แกะออกได้อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของเจลลี่มะม่วงนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวนะครับแล้วก็พอเซ็ตปุ๊บก็มาหั่นพร้อมเสิร์ฟครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำเค้กปูอัดพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและขั้นตอนการทำเค้กปูอัดนะครับคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากส่วนนี้ก่อนเลยครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเกล็ดขนมปังตราโกกินะครับต้องบอกว่าช่วยทำให้เมนูทอดกรอบของเราเนี่ยอร่อยแล้วก็น่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นส่วนประกอบหลักของเราในวันนี้เลยอันนี้เป็นน้ำต้มสายชูนะคือเราจะเหมือนกับพรมๆทำให้ขนมปังนี่มันนุ่มขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันก็จะมีรสชาติของน้ำต้มก็คืออาจจะมีรสเปรี้ยวโอเคนะอันนี้เราก็จะพักเอาไว้เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเตรียมในส่วนของตัวเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนจริงๆละของตัวเค้กปูอัดนะครับขั้นตอนแรกครับเชฟก็มีปูอัดของเราเลยเด็กๆน่าจะชอบนะฮะจากนั้นนะครับหอมแดงนะครับพริกฝรั่ง3สีนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะโอ้เด็กกินไม่รู้เลยนะฮะว่าใส่ผักอันนี้จะมีขึ้นช่ายนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยก็ตามด้วยต้นหอมนะครับพาสลีย์นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้มายองเนสนะครับอันนี้ก็จะได้เหมือนเป็นกาวเนาะหลังจากใส่มายองเนสลงไปนะครับก็จะตามด้วยเกล็ดขนมปังที่เราพรมเตรียมไว้นะฮะอันนี้จะชื้นๆหน่อยนะคุณผู้ชมเห็นจากนั้นนะครับปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะครับอันนี้พริกไทยป่นแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนๆไว้แล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังอีกครั้งได้ครับโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวเรามาอุ่นน้ำมันแล้วก็ทอดตัวเค้กปูอัดพร้อมๆกันครับอันนี้คือหลังจากที่เราปั้นเนี่ยเป็นกลมๆแล้วเราก็ต้องมากดแบนๆนิดนึงถูกไหมก็เหมือนถ้าเรามีวงเป็นพิมพ์นะเราสามารถใช้ตรงนั้นก็ได้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะทำให้ก็ทำงานง่ายขึ้นหลังจากที่เราได้เป็นตัวเค้กปูอัดแล้วนะยังไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะทอดโอเคครับได้เลยฮะเชฟถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมแนะนำขวดนี้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับต้องบอกว่าขวดนี้เนี่ยได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับเค้กปูอัดนะครับหลังจากที่กดจนได้ที่แบบนี้เชฟก็จะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังของโกกิอีกทีนึงนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับแพนฟรายจี๋ๆหน่อยนะฮะถูกต้องด้วยความที่เราใช้ไฟค่อนข้างแรงนะฮะเพราะว่าเราต้องการให้เขาสีเนี่ยเหลืองทองเลยนะครับต้องคอยหมั่นดูนิดนึงนะโอเคครับได้ที่ปุ๊บนะครับเราก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็ให้เขาพักน้ำมันก่อนนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวเค้กปูอัดเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟกันดีมะม่วงนะครับที่เราทำเตรียมไว้นะครับเพิ่มสะระแหน่ลงไปนิดนึงมีน้ำมะนาวกับเนื้อมะม่วงบดนะครับก็คือเหมือนเอาตัวเจลลี่มะม่วงของเราเนี่ยมาทำเป็นสลัดอีกทีนึงเป็นน้ำเป็นน้ำดรสซิ่งใช่ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเค้กปูอัดกับเจลลี่มะม่วงสลัดนะครับลองนำสูตรไปทำตามกันดูนะครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับ
วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพเดือนนี้ใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยๆไปทำขายห้ามพลาดวันนี้เราจะมาทำวุ้นบะจ่างน้ำใบเตยที่เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นบะจ่างน้ำใบเตยก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะมาลงมือทำวุ้นบะจ่างน้ำใบเตยกันค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำใบเตยและน้ำเชื่อมคนให้เข้ากันอีกครั้งและเราจะใส่น้ำใบเตยหลังจากส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับทำให้ส่วนผสมน้ำใบเตยไม่ตกตะกอนค่ะจากนั้นตักสาคูต้มสุกและข้าวโพดลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นน้ำใบเตยที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับถุงให้เป็นทรงบะจ่างมัดด้วยเคเบิลไทยพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างน้ำใบเตยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะแม่ค้าคนสวยมาแล้วค่ะวันนี้แม่ค้ามานะคะไม่ใช่มาแค่ความสวยนะเอาความอร่อยมาฝากคุณลูกค้าด้วยนะคะอ่ะดูสินี่เต็มไปหมดเลยวันนี้แม่ค้ามานะคะมีของอร่อยมาฝากค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีหลายเครื่องค่ะทุกแอปเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแอปใดแอปหนึ่งทุกแอปราคาเดียวกันค่ะทุกแอปราคาเดียวกันนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะอ่ะเริ่มต้นค่ะวันนี้ความอร่อยอันดับแรกที่แม่ค้านำมาฝากนะคะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้โอ้ยขายมา8ปีค่ะขายมา8ปีนะคะไม่ใช่เพิ่งทำเมื่อวานนี้หรือไปซื้อเขามาขายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นฟรุตเค้กต้นตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนี่คุณดูนะคะใช้พิมพ์ขนมนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วค่ะหนาไม่หนาดูเอาสิคะนี่ค่ะน้ำหนักนะคะกิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งน้ำหนักมากอย่างนี้แสดงว่าผลไม้แน่นบึกเลยนะคะเป็นฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กที่อร่อยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำก้อนแรกในชีวิตก็คือรสนี้ขายตั้งแต่วันที่เอาคลิ้งฟิล์มแรปแล้วก็ใส่ถุงกระดาษธรรมดาส่งไปถึงลูกค้า8ปีผ่านไปบรรจุลงกระป๋องทำแบบนี้ไม่มีแม้แต่หนึ่งวันที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ขายขนมชนิดนี้นะคะขนมตัวนี้มีชื่อว่าฟรุตเค้กต้นตำรับค่ะสั่งเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะ850บาทค่ะ850บาทค่ะคุณหนูบอกอร่อยเคยกินแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณอ๊อฟบอกว่าอะไรนะกระป๋องบุกไปขอโทษนะคะเรียนส่งผ่านค่ะไลเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งกระป๋องอาจจะปุบติดปุบหน่อยเพราะว่ากล่องอาจจะตกนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมฟรุตตามิน่าถึงต้องบรรจุกระป๋องเพราะอะไรเพราะต้องการให้ขนมถึงมือคุณสวยงามแบบนี้และคุณดูสิคะทุกชิ้นบรรจุถุงสุญญากาศค่ะนั่นหมายความว่าเก็บรักษาความสดใหม่ได้นานมากนะคะอันที่สองที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำแล้วขายดีขายดีนี่English fruit cake ค่ะกระป๋องนี้ค่ะทำไมต้องเป็น English fruit cake เพราะว่าผลไม้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์หมักประมาณ 30-60 วันแต่ในที่สุดพอจะทำเป็น English fruit cake ต้องเอามาแช่ในชาคาโมไมล์กับเออร์กรีต่ออีกนะคะทุกชิ้นของผลไม้เวลาเข้าปากเสร็จคุณจะหอมกลิ่นชาเออร์กรีกับคาโมไมล์ฉ่ำอร่อยมีความเป็นผู้ดีอังกฤษมากเลย888บาทค่ะของมีค่ะไม่ต้องพรีออเดอร์ของมีค่ะไม่ต้องพรีออเดอร์นะคะใครก็ตามที่คิดว่าเป็นกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาลจะกินหวานได้ไหมนี่
่ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติค่ะฟรุตเค้กหวานธรรมชาตินะคะนี่ทำไมถึงต้องบอกหวานธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยแม้แต่เกล็ดเดียวค่ะหวานค่ะจากน้ำผึ้งและอินทผลัมและผลไม้แห้งตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าถ้าหากใครกังวลเรื่องปริมาณน้ำตาลก็รับประทานตัวนี้ได้ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติค่ะอันนี้1ชิ้นตัดได้12จาก12หั่นครึ่งรับประทานเช้าชิ้นหนึ่งเย็นอีกชิ้นหนึ่งเท่ากับเนี่ย12ชิ้นรับประทานได้12วันถ้ากินชิ้นเดียวรับประทานได้24วันขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่เน่าง่ายบูดเร็วนะคะสามารถหั่นเป็นชิ้นเก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นเก็บได้นานนับเดือนในอุณหภูมิไม่เกิน4องศาแต่ถ้าอยู่ในถุงสุญญากาศแบบนี้เก็บรอบ18 1ปีสบายมากค่ะสบายมากนะคะคุณฟังนะคะฟรุตเค้กเนี่ยเมื่อทำเสร็จไม่ใช่แบบเสร็จปุ๊บใส่ถุงก็รีบส่งขายไม่ใช่นะคะผลไม้หมักเป็นเดือน1ชิ้นใช้เวลาอบ3ชั่วโมงครึ่ง1เตาเราได้ขนมเพียงแค่12ชิ้นเท่านั้นแสดงว่า1วันเราทำได้เพียงแค่30กว่าชิ้นและขนมใส่ถุงสุญญากาศแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเอจจิ้งคือบ่มค่ะบ่มจนกระทั่งมั่นใจว่าเนื้อของขนมนั้นฉ่ำเวลาคุณไปตัดนะคะจะมีความนุ่มมีความฉ่ำรับประทานเสร็จแล้วคำเดียวคุณลืมไม่ลงเลยเพราะความอร่อยแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่มีใครทำขายแน่นอนค่ะทาน500บาทค่ะหวานธรรมชาติกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดเลยค่ะอันต่อไปค่ะโอ้ยรุ่นชอบมากนะคะนี่ Golden Fruit Cake ค่ะบรรจุลงในพิมพ์วงแหวนอุดมไปด้วยผลไม้สีเหลืองทองค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นแอปริคอตหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะเค้กชนิดนี้มีความฉ่ำเนื้อแน่นจึงต้องใช้เทคนิคในการอบแบบวอเตอร์บาร์ค่ะนั่นคืออบด้วยการเพิ่มความชื้นลงไปเสร็จแล้วขนมของเราจะออกมาสีสวยคุณดูสิคะมันแน่นมากใส่เต็มตรงกลางจะไม่สุกเราจึงต้องทำแบบนี้แล้วก็หั่นออกมาเป็นฟรุตเค้กที่หั่นแล้วสวยที่สุดในโลกค่ะไม่หวานนะคะกลิ่นหอมแต่ถ้าคุณชอบหวานอมเปรี้ยวนี่ค่ะเรามีฟู้ดซอสเพิ่มให้อีกนะคะหยอดลงไปนิดนึงเอาช้อนลูบแล้วก็รับประทานเปรี้ยวปลิ้สหวานเพิ่มขึ้นละมุนกลมกล่อมวัยรุ่นชอบมากรับประทานกับไอศกรีมและเครื่องดื่มใดๆก็ได้นะคะ950บาทค่ะ950บาทค่ะโกลเด้นฟู้ดเค้กค่ะทั้งหมดของมีนะคะไม่ต้องพรีออเดอร์วันนี้โชคดีสั่งได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะขนมเรานะคะโอนเงินวันนี้พรุ่งนี้แพ็คของเสร็จถึงขนส่งไม่เกิน3วันถึงมือคุณค่ะทันทีที่ได้รับขนมนะคะขอความกรุณาแช่ตู้เย็นก่อน 2-3 ชั่วโมงจึงค่อยนำออกมาตัดถุงสุญญากาศแล้วถึงค่อยหั่นนะคะกล่องบุกกล่องบี้ช่างมันค่ะขนมสวยตรงปกอร่อยค่ะจะยิ่งสักรับรองค่ะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือเข้าไปที่เซลล์เพจของเรานะคะโปรไฟล์ก็ได้นะคะทุกแอปค่ะหรือ DM คุยหลังบ้านค่ะวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมนะฮะยังสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะครับเข้าไปรับชมสูตรอาหารนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานได้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ผมเท็ดดี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ